สวัสดีครับเอ็กเทอร์นาจูรินาสวัปานี้นะครับจะขอเริ่มเคสซีนาริโอที่หนึ่งเลยก็เป็นผู้ป่วยหญิง52 ปีมาด้วยเรื่องปวดท้องมา5 วันนะครับตัวร่างกายก็คือมีไข้ต่ำๆมีปวดท้องที่ขวาล่างมีการ์ดดิ้งมีรีบาวแล้วก็ปวดมากขึ้นเมื่อไอผลตรวจ CBC UA เชสต์ X-ray แล้วก็ฟิล์มแบบดองเมนก็คือปกติดีทุกอย่างมีคำกล่าวได้กล่าวไว้ว่าเหตุผลเดียวที่เราจะไม่ทำ PR คนไข้ก็คือเราไม่มีนิ้วชี้นะครับก็ได้มีเปเปอร์หนึ่งตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี2004แล้วถึงเรื่องการทำรูทีน PR ในคนที่มาด้วยเรื่อง abdominal pain นะครับก็จาก100 คนเนี่ยก็คือจะพบว่าไม่มีสักคนเลยที่เปลี่ยน diagnosis หรือว่าเปลี่ยน management จากการทำ PR แล้วก็การทำ PR เนี่ยก็ไม่ได้ช่วยที่จะทำให้ detect pathology อะไรได้เลยแล้วก็คนไข้ส่วนใหญ่ก็ question ว่าทำไมถึงจะต้องโดนทำ PR แล้วก็ส่วนใหญ่ก็รู้สึกไม่ comfortable ในการทำ PR ก็เลยนำไปสู่คำถามที่ว่าให้เราหา evidence เพื่อที่จะมา support หรือว่ามาโต้แย้งคำกล่าวนี้นะครับก็ไปเจอ paper หนึ่งที่ชื่อว่า evidence for the digital rectal examination in the emergency assessment of acute abdominal painตีพิมพ์เป็นภาษาเยอรมันแล้วก็มีแปลเป็นภาษาอังกฤษตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2013แล้วโดยที่แบ็กกราวด์คือกล่าวถึงการที่เราจะทำรูทีน PR ในคนที่มาด้วย abdominal pain ที่แผนกฉุกเฉินนะครับโดย method ของ paper นี้คือเป็น literature review โดยเป็น search มาจากตัว PubMed Medline แล้วก็เป็น manual research นะครับโดยได้มาทั้งหมด6 study ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง abdominal painหรือ appendicitis ด้วยการทำ PR นะครับก็ result ก็คือตัว diagnostic test ก็คือมีค่าต่ำมากๆนะครับสำหรับการทำ PR โดยที่มี positive likelihood ratio อยู่ที่ 0.78 ถึง 1.61 เท่านั้นแล้วก็ negative likelihood ratio อยู่ที่ 0.91 ถึง 1.29 นะครับโดยเขาพบว่าการทำ PR เนี่ยไม่ได้ช่วยให้diagnosis ได้เลยแล้วก็ไม่ได้ช่วยทำให้เปลี่ยน management ได้เลยเหมือนกันก็ตรงกับที่ paper แรกที่ได้หามานะครับก็ใน paper นี้ก็กล่าวสรุปไว้ว่าการทำ PR ในแผนกฉุกเฉินเนี่ยโดยรูทีนแล้วก็คือจะต้อง question มากๆเลยว่าจำเป็นจริงๆไหมนะครับคำถามต่อมาคือการทำ PR จะมีประโยชน์ในกรณีไหนบ้างนะครับก็คืออินดิเคชันในการทำ PR คือจะมีในเรื่องของ bowel habit change นะครับrate ตัว prostate เมื่อคนไข้มาด้วย GIB หรือว่าคนไข้มี urinary หรือ fecal incontinence หรือเราอาจจะตรวจ vaginal กับ cervix ผ่านทาง rectal ได้เหมือนกันโดยที่ contraindication จริงๆก็คือไม่มีเป็น absolute contraindication นะครับเพียงแต่ว่าจะต้องระวังในคนที่เป็น severe neutropenicหรือมี prostate abscess prostatitis นะครับเพราะคนไข้ในกลุ่มนี้เราสามารถ induce infection ให้เขาได้ง่ายๆเลยโดยคำถามต่อมาจะมาสู่คำถามที่ว่าเราจะทำ PR ได้ยังไงนะครับโดยที่ว่าใน paper นี้จะเป็น 10 step approach คร่าวๆนะครับก็คืออันดับแรกนะครับเราก็ต้อง reassure คนไข้คุยกับเขาให้รู้เรื่องว่าทำไมถึงต้อง PR นะครับต่อมาข้อที่2คือต้องจัดท่าให้ผู้ป่วยนอนตะแคงซ้ายนะครับก็ต่อมาก็คือเราจะเริ่มที่ดูก่อนนะครับดูว่ามีความผิดปกติอะไรไหมเช่นมีฮิโมรอยด์ไหมมีสกินแท็กมีเรกตัลโพแลปมีฟิชเชอร์อะไรไหมนะครับจากนั้นก็ลองให้ผู้ป่วยเบ่งดูนะครับดูว่ามีอุจจาระไหลออกมาไหมมีพาทอลัสเอนัสไหมนะครับมีโพแลปอินเทอร์นอลฮิโมรอยด์ไหมนะครับต่อมาก็คือเราจะเทสเอ็นนอลวิงผู้ป่วยนะครับโดยถ้าผู้ป่วยไม่มีเอ็นนอลวิงร่วมกับมีฟีคอลอินคอนทิเนนต์เนี่ยเราก็อาจจะสงสัยได้ว่ามีปัญหาที่สไปนอลคอร์ดได้นะครับต่อมาก็คือเราจะเริ่มทำการ PR คือคำโดยใช้เราเอาทิปของนิวชีนะครับค่อยๆ PR คนไข้นะครับโดยลูบิเคทด้วยอิดูเคนหรือว่า KY เจลลี่ก็ได้นะครับแต่ถ้าคนไข้เนี่ยมีอาการปวดมากเนี่ยเราเริ่มใส่เลยแล้วก็อาจจะสงสัยได้ว่าคนไข้มี anal fissure หรือเปล่านะครับหรือในบางคนก็อาจจะเป็นคนที่เพิ่งเคยจะมี thrombosis anal hemorrhoid มา
หรือมี Ischial Rectal Abscess ก็เจ็บได้นะครับตอนที่เรา PR เข้าไปอันดับ7นะครับก็คือเราเมื่อเรา PR ไปแล้วเราก็ให้ตรวจสปริงเกอร์โทนโดยที่ว่าอยู่ในเป็น resting สปริงเกอร์โทนนะครับต่อมาเราก็จะคำให้รอบ Rectal Wall ให้ครบทุก Wall นะครับโดยที่ Interior Wall เราก็จะคำได้ Prostate ในผู้ชายหรือว่าเป็น Cervix ในผู้หญิงนะครับโดยถ้าเราคำได้ Mass ที่อยู่เหนือ Prostate หรือว่า Cervix ไปที่เราเรียกกันว่า Boomer Shell เนี่ยก็อาจจะเป็น Mass ที่เป็น Mass Metastasis ของ CA ได้นะครับต่อมาก็จะคำไปที่ Lateral แล้วก็ Posterior Wall คำให้ทั่วเพื่อดูว่าอาจจะมี Polyp หรือว่ามีตัว rectal cancer ได้นะครับข้อ9ก็คือเราจะอาจจะตรวจ pelvic floor ได้โดยที่มี special test ให้ทำประมาณ3ขั้นตอนนะครับก็คือในขั้นตอนแรกก็คือจะให้ผู้ป่วยเบ่งออกมาโดยที่เราจะดูว่าตัว anal sphincter แล้วก็ pubo rectal rift เนี่ยปกติเราจะต้อง relax นะครับต่อมาถ้าเกิดว่าเราคำไปตรง posterior wall ผู้ป่วยมีเจ็บเนี่ยก็จะบอกได้ว่า pubo rectal riftมัสเซลเนี่ยมันมี tenderness นะสุดท้ายแล้วก็จะให้ผู้ป่วยcontact ตัวรูก้นนะครับเพื่อจะดู anal sphincter หรือว่า pubolectoral contact ได้หรือที่เราจะรู้สึกได้ว่าตัว pelvic floor มันเหมือนจะยกขึ้นนะครับโดยที่เมื่อเราตรวจเสร็จแล้วเราก็จะต้องดูว่าตัวอุจจาระของคนไข้มีสีอะไรมีเลือดปนไหมมีมิวคัสปนไหมหรือว่ามีหนองไหมด้วยนะครับในคำถามสุดท้ายก็คือในโควิดแพนเดมิกเนี่ยมีผลอย่างไรต่อการทำ PR บ้างไหมนะครับก็จากการที่ได้ไปหาเปเปอร์มาจะพบว่าเปเปอร์ที่กล่าวถึงการ PR ในช่วงโควิดเนี่ยมีน้อยมากแล้วก็ทุกเปเปอร์จะเกี่ยวกับอินดิเคชันในการ evaluate prostate นะครับซึ่งในเปเปอร์นี้ก็กล่าวได้คร่าวๆว่าสาเหตุที่การทำ PR ได้น้อยลงก็เพราะว่ามีโควิดแล้วก็ตัวหมอเนี่ยจะทำการเทเลเมดมากขึ้นก็เลยไม่ค่อยได้ PR นะครับซึ่งจะเห็นว่าในตัวอินดิเคชันอื่นๆในการทำ PR เช่นว่ามี GIB หรือว่าเราจะ Evaluate เมื่อมี Bowel Habit Change เนี่ยก็ไม่ได้มีเปเปอร์ไหนที่ได้กล่าวถึงซึ่งก็คิดว่าถ้าเกิดว่าคนไข้มีอินดิเคชันเราก็สมควรที่จะทำ PR ต่อไปนะครับถึงแม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงโควิดอีราก็ตามโดยสาเหตุเดียวที่เราจะทำให้ทำ PR ก็คงจะเหมือนกับที่เขาได้กล่าวไว้ก็คือเราไม่มีนิวชีน